สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสวัสดีครับมีแนวทางวิธีคิดอีกแบบหนึ่งมาฝากนะครับสูตรนี้เหมาะกับแนววิ่งบนนะครับผมวิธีคิดเราจะใช้3ตัวท้ายคูณด้วย469นะครับรอบนี้จะมีการคูณนะครับทุกครั้งจะใช้การบวกเป็นยังไงมาดูกันครับเราจะเริ่มที่812ครับใครจะลองคิดย้อนขึ้นไปอีกก็ได้นะครับสูตรนี้812คูณด้วย469เท่ากับ380828เราจะใช้แค่4ตัวท้ายนี้นะครับ0 8 2 8รอบถัดไปออก2 0 2แนวคิดนี้ก็เข้า0 1ตัว2 1ตัวนะครับต่อมา2 0 2ครับคูณด้วย4 6 9คูณ4 6 9เราใช้แค่4ตัวนะครับ4 7 3 8รอบต่อไปออก4 4 6มา4 1ตัวครับต่อมา4 4 6คูณ4 6 9 4 6 9ได้9 1 7 4รอบต่อไปออก9 5 1มา2ตัวครับ9มา1มา9 5 1คูณ4 6 9คูณ4 6 9ได้6 0 1 9รอบล่าสุดออก9 9 0 0มา9ก็มาครับล่าสุดครับ9 9 0คูณด้วย4 6 9ได้4 3 1 0เรียบร้อยครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับท่านที่ชอบวิ่งบนนะครับผมมาอยู่กันที่สูตรปักหลักหน่วยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่2นะครับเป็นสูตรสุดท้ายแล้วสำหรับสูตรปักหลักประจำวันที่1ธันวานะครับดูไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรบ้างสูตรที่1ครับใช้หลักร้อยครั้งที่4ก็คือ9ครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่4ก็เป็น1บวกกันได้10ครับนำ0ไปเทียบได้2 3 6 7 8 9ครั้งที่2ใช้หลักพันก็คือ7บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่2ครับเป็น3ตามด้วยหลักหน่วยครั้งที่3ครับคือ8บวกกันได้18ครับนำ8ไปเทียบได้801356ครั้งที่3ครับใช้หลักหน่วยบนเป็น0บวกด้วยหลักหน่วยล่างครับเป็น4แล้วก็บวกด้วยหลัก10ครั้งที่2เป็น4บวกกันได้8นำ8ไปเทียบตัวเลขของรอบที่3นะครับได้8 9 2 5 6 7ได้ผลทั้ง3รอบนะครับต่อไปเราจะทำการชดเลขเด่นออกมาครับทวนกันก่อนนะครับครั้งที่1ได้2 3 6 7 8 9ครั้งที่2 801356ครั้งที่3 892567มาชดเลขเด่นกันนะครับตัวแรก2มาไม่ครบนะครับ3ก็ไม่ครบครับ6มาแล้วครับ1ตัวสำหรับหลักหน่วยนะครับต่อไป7ครับ7มาไม่ครบนะครับ8มาเพิ่มอีก1ตัวครับ9ก็มาไม่ครบนะครับสรุปปักหลักหน่วยนะครับสูตรที่2ได้มา2ตัว6กับ8แนวทางนี้ใช้ได้ทั้งบนและล่างนะครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ